ก่อนที่จะไปดูรายการคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว์มาแล้วค่ะกับเรา2คนนะคะคุณผู้ชมค่ะระหว่างดูพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะ Facebook ของเรานะคะเพจของเราค่ะชื่อว่าคุยแซ่บโชว์แล้วก็ใน TikTok ของเรานะคะคุยแซ่บโชว์เหมือนกันดูแล้วอย่าลืมเคาะจอเคาะใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะครับพุทธกับพี่เป๊กนะครับที่นั่งชิดติดกันแบบนี้นะครับเพราะว่าเรามีหนึ่งเรื่องที่จะต้องให้กำลังใจนะครับสำหรับพี่น้องชาวภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะที่เชียงรายตอนนี้ถ้าหลายๆคนได้ติดตามข่าวกันนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องของน้ำท่วมมาเร็วและมาไวแบบไม่ทันตั้งตัวมากๆเลยหนักมากจริงๆนะครับตอนนี้พี่น้องที่โดนน้าท่วมอยู่ต้องการความช่วยเหลือแบบเยอะมากๆเลยทั้งอาหารข้าวสารอาหารแห้ง power bank จะเทียนก็ดีนะครับเพราะว่าไฟฟ้าอะไรก็ถูกตัดขาดบางคนขึ้นไปอยู่บนหลังคานะฝนยังตกอยู่เลยต้องใช้วิธีกางร่มเอานะคะตัวก็เปียกไปหมดอากาศเย็นด้วยฝนตกด้วยน้ำก็ยังไม่ลดการเคลื่อนย้ายผู้คนก็ลำบากแต่ว่าณตอนนี้คนที่เรียกได้ว่ามีหน่วยงานต่างๆนะคะลงกันไปเยอะมากดาราโอ้โหลงกันไปเยอะนะคะเพื่อไปช่วยเหลือทยอยแบบว่าไปทำการช่วยเหลือซึ่งอีกหนึ่งคนนะตอนนี้ลงไปพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณกันจอมพลังค่ะพี่การสวัสดีค่ะพี่การสวัสดีค่ะเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่เรียกได้ว่าสวัสดีครับโอ้โหช่วยเหลือได้ดีมากเลยพี่การตอนนี้อยู่ในรถเหรอคะครับอยู่ในรถตอนนี้มาที่กองทัพอากาศครับพอดีทางกองทัพอากาศเขาส่งเครื่องบิน C-130 ให้1ลำเอาไว้ใช้ขนส่งของที่ FC ผมขนของมาให้นะครับก็เลยขนจากกรุงเทพมาที่เชียงรายครับพี่การไปจากกรุงเทพไปเชียงรายตั้งแต่วันไหนคะโอ้ผมมาได้ตั้งแต่วันแรกๆเลยครับมาได้2นอนไป2คืนแล้วได้นอนไป2คืนแล้วครับนี่ดูในจอตอนนี้หน้าพี่กันคือรู้เลยว่ากรำแดดมากๆนะคะหน้าไหม้เลยพี่กันหน้าแดงมากๆพี่กันถามนิดนึงเมื่อวานนี้คือถ้าเกิดว่าใครที่ได้ติดตามไลฟ์ของพี่กันจอมพลังเนี่ยคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุมีเจ็ตสกีเนี่ยจะพุ่งชนพี่กันจอมพลังด้วยอัปเดตนิดนึงเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้ก็ตอนชนเนี่ยผมก็กระดิกไปแค่หย่อมนึงครับเฉียดไปนิดนึงก็ชนเลยครับเต็มหัวเลยแต่ก็เราก็ไม่ได้เป็นอะไรครับนะก็เจ็ตสกีก็กระเด็นไปเจสกีเขาก็ขับไม่ได้แต่ผมก็ออกมาทำงานต่อได้นะครับก็เราก็แข็งเก่งกว่านะครับพิสูจน์แล้วว่าเราแข็งเก่งกว่านะในที่เราไปยืนตรงนั้นเนี่ยคือเราไปยืนกำลังเซอร์เวย์จะไปช่วยคุณยายคนหนึ่งชื่อยายไอแขนเนี่ยเขาแขนกุดนะครับแล้วเขาอยู่ในพื้นที่โซนสีแดงอันตรายแบบขีดสุดนะครับคนพยายามที่เข้าไปช่วยเขาหลายคนแต่เข้าไปช่วยเนี่ยไม่ได้เพราะสภาพเนี่ยมันลำบากนะผมก็ไปวางแผนกันแล้วโค้งน้ำตรงนั้นมันคือโค้งที่ทีมเจ็ตสกีผมมาใช้อพยพอยู่ต้องเร่งเครื่องเพื่อที่จะฝ่าถ้าอ่อนแรงก็คือจะตามน้ำไปเลยนะครับแล้วจังหวะมันมาปะกันพอดีนะครับก็มาโดนนะแต่ผมไปอ่านคอมเมนต์บางเพจเนี่ยก็คือไม่อยากให้คนไปว่าน้องที่เขาขับเจ็ตสกีหลังจากที่น้องเขาชนผมแล้วคนคอมเมนต์ว่าน้องเขาไม่กล้ามาขับอีกเลยนะเช้าเนี้ยผมเลยต้องโทรไปตามเขาบอกว่าออกมาเถอะสิ่งที่น้องทำแบบมันดีอยู่แล้วนะมันไม่มีใครอยากให้เกิดมันเป็นเหตุสุดวิสัยนะวันนี้ผมอยากให้ทุกคนให้กำลังใจทีมงานผมนะครับทุกคนที่ทำผมไม่ได้เป็นอะไรเจ็ตสกีเป็นแต่ผมไม่เป็นอะไรทุกคนให้กำลังใจคนทำงานนะครับไม่อยากให้ทุกคนไปต่อว่าน้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะเวลาเราออกไปหน้างานอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่การขาเห็นบอกว่าคนปกติในวัยหนุ่มสาวหรือว่าวัยกลางคนเนี่ยการจะอพยพก็ยากอยู่แล้วแต่ว่าเห็นบอกว่ามีผู้สูงอายุเยอะมากเห็นบอกมีเคสหนึ่งคุณตาที่ขาดออกซิเจนคือตอนนี้คุณตาเป็นยังไงบ้างคะพี่การคุณตาเนี่ยสดเมื่อเช้าเลยนะครับสดเลยผมเนี่ย9 โมงเนี่ยจัดประชุมกันปุ๊บบอกเฮ้ยต้องเอาตาก่อนเพราะว่าอะไรตาเนี่ยทางคุณหมอบอกว่าต้องไม่เกินเที่ยงส่งโรงพยาบาลเพราะคุณตาเนี่ยขาดออกซิเจนมาค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ตัวของตาเองเนี่ยเส้นเลือดฝอยบนหน้าเนี่ยเริ่มแตกหน้าเนี่ยก็จะแบบมีรอยเลือดรอยอะไรเงี้ยตาเนี่ยเริ่มบวมขึ้น2 ข้างถ้าเที่ยงเนี้ยส่งไม่ทันอันตรายถึงชีวิตพวกผมก็เลยเอางั้นไปคือคนเนี่ยพยายามที่จะไปช่วยตาเยอะมากแต่สภาพของตาลำบากจริงคือน้ำแรงครับทางเข้าเนี่ยมีโค้งน้ำที่แรงมากเจ็ตสกียังเกือบคว่ำนะครับคือเลี้ยวโค้งเข้าไปแล้วก็เข้าไปด้านในก็จะมีสายไฟห้อยลงมานะครับพวกผมก็ต้องมุดสายไฟผ่านด่านสายไฟเข้าไปเจอกองขยะกองไม้ขวางปากทางอยู่นะครับก็ต้องทีมงานเนี่ยก็ต้องปีนขึ้นกำแพงแล้วก็เลาะๆไปแล้วก็ค่อยเอาเจ็ตสกีเนี่ยดันขยะนะครับนะแต่ระหว่างที่ผมไปถึงเนี่ยก็มีเฮลิคอปเตอร์ของทางตำรวจนะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยผมคุยกับทางท่านผู้กำกับ ที่แม่สายท่านก็ถามอยู่ว่ามีฮอมาลำหนึ่งภารกิจอะไรดีผมบอกว่าตอนนี้ใครช่วยตาได้เนี่ยดีมากนะครับแกก็เลยไปหย่อนถังออกซิเจนแล้วเจอกันพอดีนะก็เลยเอาตาเนี่ยนะครับนะขี่หลังนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างแล้วก็เอาขึ้นเจ็ตสกีนะแล้วก็ขับพาตาออกมาถึงตอนนั้นประมาณ 11 โมงเอาขึ้นรถส่งโรงพยาบาลทันก่อนเที่ยงครับโอเคโหเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่กันจอมพลังมากๆเลยนะฮะฟังแล้วชื่นใจพี่กันอัปเดตสถานการณ์นิดนึงได้ไหมครับว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงรายเป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนแรกเนี่ยน้ำมันเหมือนจะลดเมื่อวานเนี่ยน้ำมันลดครับนะชาวบ้านก็เริ่มดีใจวันนี้เนี่ยพวกผมยังคิดเลยกลับบ้านแน่นะพอมาถึงวันนี้น้ำขึ้นมาอีก30เซนในบางพื้นที่นะครับนะเพราะว่ามันเหมือนมีระลอก2มาแต่สิ่งที่น่าห่วงนอกจากน้ำคือดินครับดินเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่าเวลาดินมาเนี่ยเราเห็นแค่ดินแบบเหยียบเลนนี่แค่ตะตุ่มเราก็ยังเหนอะหนักแต่ดินที่มาเนี่ยเหยียบลงไปหายถึงเอวนะครับโอ้หมายถึงว่าพอน้ำมันลดแล้วขี้เลนมันคือมันถึงเอวเลยฮะถึงเอวครับแล้วดินพวกนี้เวลามันมามันไปอุดหน้าบ้านมันไปเรามีประตูบ้านเราต้องดันออกใช่ไหมครับมันโดนอัดเข้าไปอ่ะคนข้างในออกไม่ได้นะครับคนข้างในออกไม่ได้เมื่อวานผมไปช่วยยายไอ่อ่ะคือเอาเมื่อวานเนี่ยผมทุบบ้าน3หลังเลยนะทุบเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาออกมาคือคนที่อยู่ด้านในก็เรียกร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้นะผมเดินมันมีเคสหนึ่งผมเดินผ่านเนี่ยเขาตะโกนเปิดประตูให้หน่อยผมทุบประตูออกไปมีคนอยู่ข้างใน2คนนะถ้าผมไม่มาเนี่ยแล้วน้ำขึ้นระดับนี้ไม่มีใครช่วยเนี่ยตายครับนะอีกเคสหนึ่งตัวยายต้องฟอกไตไม่ได้ฟอกไตมา4วันแล้วนะครับนะถูกขังอยู่เหมือนกันดินอัดหน้าบ้านอยู่ในลูกกรงพวกผมก็ทุบลูกกรงเข้าไปแล้วก็เอาแกออกมาได้นะครับอีกยายไอเนี่ยอยู่จุดน้ำแรงประตูบ้านเนี่ยล็อกมีคนปล่อยข่าวเฟกนิวว่ายายเนี่ยมีคนช่วยไปแล้วปล่อยเลยไม่ต้องช่วยนะกำแพงเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยแกเป็นรั้วหนามเนี้ยนะครับการจะเข้าไปหาแกต้องผ่านไอ้คลื่นน้ำที่ผมโดนชนน่ะคือที่บอกเจ็ตสกีต้องเร่งเครื่องอ่ะถ้าเข้าไปในเหลี่ยมนั้นเนี่ยน้ำมันเป็นน้ำวนเจ็ตสกีให้อะไรก็ล่มนะครับก็เลยวางแผนใหม่เข้าไปอีกซอยหนึ่งซึ่งอีกซอยหนึ่งเนี่ยต้องใช้คนเดินเท้าเพราะมันที่คนเขาเข้าไปทางนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นดินดูดครับดูดเท่าเอวที่ผมบอกอะพอเดินปุ๊บดูดหน้าล้มมือโดนดูดอีกเนี่ยก็ต้องช่วยกันดึงแบบทุลักทุเลก็เดินเข้าไปแล้วก็ลากเจ็ตสกีผ่านดินดูดไปอีกก็ช่วยผ่านไปเจอโค้งน้ำแรงเนี่ยก็ค่อยเอาเกาะเจ็ตสกีกันข้ามไปช่วยยายเอาค้อนทุบประตูทุบไอ้ตรงเหล็กแหลมอ่ะนะตรงประตูให้มันล้มลงแล้วก็กระโดดปีนเข้าไปในบ้านโหไม่ง่ายเลยตะโกนรีเช็คว่ามีใครอยู่ไหมซึ่งตอนแรกอ่ะถ้าผมเชื่อเฟกนิวนะยายตายนะครับนะแต่พอเข้าไปตะโกนไม่มีเสียงตอบรับไปแง้มผมเอาไอ้ทีมงานไขควงอ่ะไขไอ้กรงเหล็กที่ครอบอยู่ออกนะครับก็ไปเจอยายนั่งอยู่สภาพแบบอิดโรยยายเป็นลมไป2รอบแล้วครับไม่ได้กินข้าวมา3วันถ้าเมื่อวานผมไม่ช่วยยายตายนะครับก็เอาครับนอกจากแรงที่เราต้องไปช่วยต้องการกำลังคนแล้วเนี่ยแล้วก็การกู้ภัยมันค่อนข้างยากมากในพื้นที่ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกบ้างคะพี่กันตอนนี้อย่างแรกเลยคนที่จะทำถุงยางชีพมาเพราะว่าแบงค์ครับสำคัญตอนนี้ผมจัดถุงยางชีพมาพันกว่าชุดใส่ power bank มาหมดเลยนะก็จะโยน power bank ไปเพื่อให้คนด้านในเนี่ยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาได้นะครับเพราะบางคนน่ะไม่ได้กินข้าวบ้างบางคนมีเด็กมีคนป่วยขึ้นบ้างแต่ติดต่อข้างนอกไม่ได้เลยอันนี้สำคัญมากไฟแช็กนะยากันยุงนะครับน้ำนะครับนะพวกนี้สำคัญเป็นของสำคัญแล้วก็พวกอาหารการกินที่เนี่ยยังพอมีอยู่เยอะเพราะมีคนตั้งโรงครัวใหญ่อยู่ด้วยนะครับนะก็สำคัญเนี่ยพวก power bank พวกอะไรพวกนี้ให้ติดต่อสื่อสารได้นะครับค่ะพี่การขาส่งกำลังใจให้นะกอดใหญ่ๆให้พี่การแล้วก็ภรรยาด้วยแอบเห็นภรรยาอยู่ข้างหลังด้วยนะคะค่ะนี่นะส่งกำลังใจให้สู้ๆนะครับขอบคุณที่เป็นตัวแทนของคนไทยเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยตอนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่สละเวลานะคุยกับพวกเราที่คุยแซปโชว์นะคะครับผมค่ะขอบคุณครับพี่กันจอมพลังครับขอบคุณครับแล้ววันนี้รายการคุยแซปโชว์นะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยในตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็รายการคุยแซปโชว์และกำไรนาคีทิพมณีตอนนี้นะครับเราร่วมบริจาคช่วยน้ำท่วมนะครับกับองค์กรทำดีนะครับจำนวน 70,000 บาทแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยทุกคนด้วยนะครับหรือ ใครที่อยากร่วมบุญกับเรานะคะสามารถสมทบทุนนะซื้อข่าวสารอาหารแห้ง power bank อย่างที่บอกว่าตอนนี้ไฟโดนตัดไม่มีใช้ power bank สำคัญมากสามารถนะคะสมทบทุนกับเราได้ก็เอางี้องค์กรพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีละกันองค์กรทำดีนะคะชื่อบัญชีนส.ปนัดดาวงผู้ดีค่ะธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี71325ขออภัยค่ะ71325950903หรือว่าที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะหรือว่าไปดูเลขบัญชีที่เพจคุณการจอมพลังได้ขอบคุณคุณบุ๋มบรรณดานะคะขอบคุณคุณการจอมพลังขอบคุณคุณเปิ้ลนาครขอบคุณดาราอีกหลายๆคนนะพี่น้องเราที่ลงไปช่วยในพื้นที่นะตอนนี้ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ใครที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ขอบคุณด้วยค่ะครับดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ